สวัสดีครับพบกับผมเทเวลบายทิกใน channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงรังสิตนะฮะซ้ายมือก็เป็นการจองตั๋วสำหรับรถไฟทางไกลนะฮะก็มีผู้โดยสารมาจองตั๋วรถไฟทางไกลเป็นจำนวนมากนะครับขวามือก็เป็นที่จองตั๋วสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะตรงนี้ก็เป็นตารางขบวนรถนะฮะสำหรับรถไฟทางไกลนะครับอันนี้เป็นชานเมืองหมดเลยนะฮะรถเร็วรถด่วนพิเศษก็มีนะฮะขบวน13นะฮะกรุงเทพเชียงใหม่นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับแล้วก็มีขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมักคานะฮะ25กรุงเทพอภิวัฒน์หนองคายนะครับมีขบวนอีสานวัฒนานะฮะ23กรุงเทพอุบลราชธานีนะครับแล้วก็รถด่วน51นะครับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมานั่งรถเมย์สาย522นะครับจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงรังสิตไปที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้รถเมย์รอนานนะฮะก็นั่ง2แถวดีกว่าตรงนี้มีโรงแรมด้วยนะครับบอสโฮเทลนะฮะถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะนั่ง2แถวนะฮะจากสถานีรังสิตไปที่ฟิวเจอร์รังสิตนะครับมีรถเมล์สาย39จอดอยู่นะฮะเป็นรถมินิบัสนะครับของบริษัทลิกไพขนส่งนะฮะตอนนี้ก็ให้บริการโดยบริษัทไทยสมายบัสนะฮะเป็นรถ EV นะครับสำหรับสาย39นะฮะของกินเพียบเลยดูสิทุกคนยิ่งตอนนี้ก็ใกล้ตอนเย็นแล้วนะฮะก็มีสตรีทฟู้ดมาตั้งเพียบนะครับมีก๋วยเตี๋ยวมีหม่าล่านะครับอาหารตามสั่งนะฮะต้มเลือดหมูนะครับ
เทศบาลนครรังสิตนะฮะอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะครับตอนนี้รถก็กำลังเลี้ยวเข้าสู่ถนนพหลโยธินนะฮะดีมเวิร์ก็นั่งรถสองแถวนี้ไปได้นะฮะถ้าจะไปเที่ยวดีมเวิร์นะครับรถสองแถวก็ไปถึงนะฮะก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงมาลงที่สถานีรังสิตแล้วก็ต่อรถสองแถวไปดีมเวิร์ได้นะฮะเดินทางสะดวกนะครับหรือว่าอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะก็คือมาต่อรถตู้นะฮะที่อนุสาวรีย์ชัยหรือที่หมอชิดนะครับก็มีรถตู้ไปถึงดีมเวิร์ไปถึงรังสิตนะครับตรงนี้ก็มีพวกบินรถตู้นะฮะไปชานเมืองนะครับไปเชียงรากนะครับไปอยุธยาก็มีนะฮะกรุงเทพอยุธยาอ่างทองนะครับสิงห์บุรีนะฮะสระบุรีก็มีนะฮะรถบัสนะครับฟิวเจอร์พาร์คอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามไปนะก็สำหรับรถสองแถวคันนี้นะฮะก็จะไปจบที่ธัญบุรีนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะไปหยุดเติมรถนะตอนนี้ก็ผู้ประทานกับรถแล้วนะฮะเตรียมที่จะอยู่เทินไปฝั่งนู้นนะครับไปฝั่งฟิวเจอร์รังสิตนะฮะตรงนี้มีโลตัสด้วยนะครับโลตัสรังสิตนะฮะทางนู้นก็วิ่งออกอยุธยาสระบุรีนะฮะธรรมศาสตร์รังสิตนะครับมอกรุงเทพนะฮะมีโรงแรมนูวอทเทลด้วยนะครับทุกคนตรงนี้ก็มีโฮมโปรนะครับโฮมโปรรังสิตนะฮะก็สำหรับค่าโดยสารรถสองแถวก็อยู่ที่10บาทตลอดสายนะฮะตอนนี ตอนนี้รถขาเข้ากรุงเทพก็ชะลอตัวนะฮะตรงนี้ก็มีห้างหลายอย่างนะมีตั้งแต่โลตัสอยู่ฝั่งนู้นโฮมโปรอินเด็กซ์ลิฟวิ่งบอร์บิ๊กซีฟิวเจอร์รังสิต
เรียกได้ว่าสะดวกมากเลยนะครับถึงแล้วนะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะก็มาถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็มีจุดรับส่งของรถแท็กซี่รถตู้แล้วก็รถสองแถวนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ